็น Active Learning ค่ะวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่กับภารกิจของน้องแฮมมี่ที่จังหวัดชัยนาทวันนี้น้องเขาจะได้ลองทำอีกหนึ่งอย่างที่เขาชอบและสนใจมากๆซึ่งก็เหมือนกับเด็กๆหลายๆคนนะคะนั่นก็คือการทำขนมแต่ขนมที่น้องแฮมมี่จะได้ลองทำวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นขนมชนิดหนึ่งที่โด่งดังและขึ้นชื่อมากในจังหวัดชัยนาทจะเป็นขนมอะไรเราไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะหนูก็ยังอยู่ที่เมืองชัยนาทอยู่ค่ะวันนี้นะคะหนูจะมากินแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยหนูได้เสิร์ชดูแล้วค่ะของอร่อยที่เมืองชัยนาทมีขนมหน้างาค่ะเพราะฉะนั้นหนูจะมากินแล้วก็มาเรียนรู้วิธีการทำขนมหน้างาด้วยค่ะเอาถามจริงๆเลยอยากกินหรืออยากเรียนมากกว่ากันเนี่ยหนูทั้งอยากกินแล้วก็อยากเรียนด้วยค่ะให้เลือกว่าไหนมากกว่ากินค่ะไปเลยคุณยายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาจากไหนคะเนี่ยมาหาคุณยายเรื่องอะไรคะหนูอยากจะมาเรียนรู้เรื่องการทำขนมหน้างาค่ะอ๋อเหรอคะแล้วหนูรู้ได้ไงล่ะคะว่ามีขนมหน้างาอยู่ที่หนูเซฟมาค่ะเก่งมากเก่งมากยินดีจ้ะคุณยายยินดีจ้ะงั้นหนูเชิญทานก่อนเนาะสามไส้เนี้ยหนูคิดว่าหนูชอบไส้อะไรมากที่สุดทุเรียนค่ะน้องเนี่ยแม่เอาอะไรเชิญเลยค่ะเชิญเลยลองทานดูลองทานสิมะม่วงลองทานน้ำชาจะได้คล่องคอหน่อยมันจะอร่อยมากถ้าทานกับน้ำชาร้อนคุณยายคิดว่าอร่อยข้างในมันเหมือนขนมปังที่มันมีไส้ทุเรียนกวนแล้วหอมไหมหอมนุ่มเดี๋ยวขอชิมอีกไส้หนึ่งนะคะได้ค่ะยินดีค่ะนี่ไส้ถั่วเพิ่งออกจากเตานะครับค่ะเห็นไข่เค็มไหมอันนี้ร้อนอันนี้เพิ่งทำเปลือกมันจะกรอบกว่าลูกแป้งมันจะกรอบกว่าอันนี้ใช่พอเพิ่งออกจากเตาก็เลยทำให้แป้งกรอบใช่อร่อยเราสูตรพวกนี้มันจากไหนอะคะมาจากบรรพบุรุษนะลูกมาจากตั้งแต่อากงใหญ่มาแล้วก็มาเตี่ยแล้วก็มารุ่นลูกรุ่นหลานสืบเนื่องกันมาตลอดนะลูกแล้วขนมนี่ทำยากไหมคะทำขนมไม่ยากแต่ขั้นตอนเยอะครับหนูขอลองทำได้ไหมคะพอดีหนูอยากทำแล้วได้ค่ะได้ค่ะยินดีจ้าเดี๋ยวเชิญด้านในเลยนะก่อนเข้าห้องหนูต้องแต่งตัวก่อนนะครับใส่หมวกใส่แมสก์เดี๋ยวคุณลุงสวมให้นะครับแล้วทำไมถึงต้องใส่อะคะต้องใส่ครับเพราะที่เราจะเข้าไปเนี่ยเป็นห้องผลิตซึ่งที่เนี่ยได้มาตรฐาน GMP ดังนั้นต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อให้ถูกสุขอนามัยนะครับใส่รองเท้าได้ลูกก็รู้สึกดีใจที่จะได้ทำให้เด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาได้รู้จักวิธีการทำขนมสิ่งที่จัดเตรียมเนี่ยนะครับก็คือตอนที่มาถึงเนี่ยผมให้ทานขนมก่อนเพราะว่าน้องเขาจะได้รู้ว่าขนมเนี่ยรสชาติเป็นยังไงแล้วเขาชอบหรือเปล่าพอชิมแล้วก็ถึงพาเขาเข้าไปปั้นด้านในนะครับโอ้โหขนมเพียบเลยค่ะใช่ก็หนูกินหมดนี่ท้องหนูคงแตกหน้าดูเลยนะคะเยอะไหมเยอะไหมคะทำออกจากเตาใหม่ๆเลยครับอันนี้คุณยายเพิ่งออกจากเตาลูกจริงๆแล้วห้องผลิตเนี้ยเป็นเขตห่วงห้ามที่ไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าไปแต่ที่ยอมให้น้องเขาเข้าไปทดลองทำการผลิตเนี่ยนะครับเพราะเขาจะได้มีประสบการณ์ใหม่ๆในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เขาไม่เคยทำนะครับพร้อมจะทำหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะอ๋อได้ยินดีค่ะยินดีค่ะล้างมือก่อนขั้นตอนแรกเนาะล้างเสร็จแล้วต้องเช็ดให้แห้งครับวันนี้ขนมสุกพอดีเลยโอ้โหทำไมลูกใหญ่จังเลยคะแล้วเราอบมานานไหมคะก็ใช้เวลาประมาณ20นาทีขึ้นไปครับแล้วพอเราเอาออกมาเราก็ต้องใส่เข้าไปใหม่เลยเหรอคะใช่ครับเพื่อจะได้ประหยัดแก๊สนี่ไงแล้วดูตั้งเวลาลูกตั้งเวลาเพราะมันจะเป็น24นาทีหมุนเวียนที่จะเข้าเตาอบก็สิ่งที่เตรียมการก็คือครับเราก็จัดเตรียม อุปกรณ์การทำที่ทำในสิ่งที่เขาสามารถทำได้เพราะเนื่องจากว่าการทำขนมเนี่ยนะครับมันมีหลายขั้นตอน
บางขั้นตอนเนี่ยมันจะอยู่กับความร้อนเช่นเตาแก๊สเตาไฟฟ้าเพราะนั้นเราระวังเรื่องอุบัติเหตุตรงนี้ก็เลยจัดเตรียมให้ทำในส่วนเฉพาะที่ปั้นขนมเพื่อให้เขาได้เรียนรู้แต่ยังไงก็อธิบายเขาให้เข้าใจขั้นตอนการผลิตทั้งหมดนะครับคุณมี่ครับก่อนที่เราจะลงมือทำนะครับคุณลุงจะอธิบายขั้นตอนการผลิตก่อนนะครับเราเริ่มจากการทำไส้ก่อนซึ่งเราจะนำถั่วล้างทำความสะอาดก่อนแล้วก็เข้าไปนึ่งแช่นึ่งประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็ทำการบดถั่วให้ละเอียดจากนั้นก็นำถั่วลงเตาเพื่อกวนถั่วกับน้ำตาลให้มีความเหนียวเหนียวนุ่มหนึบนะครับแล้วก็จัดไส้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาปั้นขึ้นรูปอย่างเงี้ยนะครับโดยชั่งน้ำหนักต้องการตามที่เราต้องการชั่งน้ำหนักแล้วก็เราก็ใส่ไข่ด้วยจากนั้นเนี่ยจากไส้ก่อนที่เราจะปั้นขึ้นรูปเนี่ยมันก็ต้องมีแป้งด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะนั้นคุณลุงก็จะชั่งไส้ที่ชั่งแล้วเนี่ยแล้วก็นำแป้งมาชั่งเพื่อให้ได้น้ำหนักตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็เอามารวมกันนำมาปั้นขึ้นรูปนะครับทีนี้เราลงมือทำกันเลยดีไหมครับค่ะเราต้องทำยังไงอย่างนี้ลูกยี่ยี่ยี่อย่างเงี้ยยี่ให้เนื้อมันเนียนโอเคนั่นแหละติดมือถ้าเกิดไม่ค่อยคล่องจะติดมือลูกทำไมงั้นมันก็ไม่ติดหรอกยิ่งจับยิ่งเละลูกมาเดี๋ยวพี่ชายบอกคูหนูเวลาดีอ่ะหนูต้องอย่างนี้อย่างนี้นะคะเนี่ยกระดกไปมืออ่ะกระดกอ่ะค่ะมันจะไม่ค่อยติดคุณยายคะหนูขอแบบช้าๆเลยค่ะได้ค่ะนี่นะลูกเดี๋ยวคุณลุงอธิบายอีกทีนะครับว่าวิธีการปั้นทํายังไงบ้างนะครับก่อนอื่นก็คือนําแป้งที่ชั่งแล้วนี่นะครับมานวดเลยนะครับกดแรงๆเลยครับไม่ต้องกลัวเจ็บนะครับไม่ต้องกลัวแป้งเจ็บครับถูกต้องครับรวมกันโอเคปั้นให้กลมๆหน่อยครับโอเคเอาวางนี่นะใช้สันมือเนี่ยนะกดไปบางลงบางลงนะครับเอาลิ้นสุดนี้โอเคมาละดูคุณลุงไปด้วยนะครับดูมือคุณลุงไปด้วยนะครับสวยเลยอย่างนี้นะครับใช้นิ้วใช้นิ้วช่วยนะครับนิ้วเนี้ยช่วยดันเพื่อจะได้ไม่นับปิ้งแล้วใช้นิ้วโป้งช่วยกดที่ตรงกลางกดไส้ลงไปนะครับไม่ได้กดไส้เอาให้ชนกันให้ได้เท่านั้นแหละนี่เอาได้แล้วคว่ำลงไปเอาง่ายคว่ำโอเคอย่ากดเยอะอย่ากดเยอะแต่งเป็นกลมๆหน่อยจะได้สวยๆลูกจะได้สวยเหมือนคนทำไงลูกได้ยังโอเคงาเบี้ยวเอาอีกเอาอีกยังไม่ชัวร์ลุงยีนะยีนะครับกดแรงๆเลยไม่ต้องกลัวมันเจ็บนะครับจากนั้นเนี่ยเอามาวางไว้นะครับแล้วก็เอาฝ่ามือด้านนี้นะครับเคาะไปปลายใช่แล้วก็หมุนไปเรื่อยอ่ะหมุนนั่นแหละถูกต้องดีแล้วครับถูกต้องเดี๋ยวเอามาไส้วางได้แล้วครับฟอมพลิกปั๊บโอเคใช่เอาเลยทีเนี้ยใช้อย่างเนี้ยนิ้วอย่างเนี้ยลูกเอาลองดิถ้าอย่างนั้นมันจะไม่ขึ้นนะลูกไข่มันก็จะโผล่อย่างนี้ลูกนี่นี่นี่นะต้องอย่างนี้ลูกเนี่ยใช้สองนิ้วเนี้ยนี่อันเนี้ยใช้สองนิ้วกระดิกกระเด้งข้างล่างจะอยู่ข้างล่างหมุนไปเรื่อยๆอันเนี้ยเห็นไหมครับยิ่งทำยิ่งเละไม่พยายามเอาข้างบนนะให้มันติดกันนะลูกลมนะพยายามหมุนข้างบนให้มันติดกันใช้นิ้วห่อค่อยๆห่อไส้อยู่ข้างในนิ้วสองนิ้วเนี่ยค่ะสองนิ้วเนี่ยค่ะเอาแล้วพอชนกันก็พอแล้วลูกเดี๋ยวหน้ามันจะบางก็จุ่มมาใช้ด้านหน้านะเดี๋ยวใช้ด้านตัวนะชุบไปเลยชุบโอเคเอาละขึ้นมา
ค่ะแล้วก็เอามากดไปในนี้จัดรูปหน่อยจัดรูปให้กลมๆหน่อยครับจัดรูปให้กลมๆก่อนครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอย่างนี้จัดอย่างนี้ลูกเนี้ยอ่ะแล้วหนูก็กดลงไปจับคว่ำปั๊บอย่ากดเยอะไม่ต้องกดเยอะลูกโอเคแบงไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่งได้ไม่เป็นไรค่ะเย้หนูทำได้แล้วถึงแม้ว่ามันจะเบี้ยวเลเทะไปหน่อยหนูก็ทำได้หนูก็ทำได้แต่เดี๋ยวจะลองชิ้นต่อไปได้เลยเอาเลยลูกแต่งให้สวยๆแล้วลูกค่อยๆรีดไปเนี่ยอ่ะชนยังคุณลุงฝึกนานไหมคะกว่าจะทำได้แบบนี้ลุงไม่ได้ฝึกคุณลุงมาช่วยอากงทำตั้งแต่เด็กๆประมาณอายุขนาดนี้คุณลุงก็มาช่วยปั้นแล้วต้องอาศัยความชำนาญคือทำบ่อยมันก็จะทำได้เร็วได้สวยการปั้นขนมเนี่ยมันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งเหมือนกับเราจะปั้นรูปปั้นสักตัวหนึ่งเนี่ยแต่อันนี้เราทำเป็นรูปขนมเพราะนั้นมันเป็นทรงเดียวพอเราทำบ่อยๆปุ๊บเราก็จะเกิดความชำนาญเหมือนกับเราทำอะไรก็แล้วแต่เราจะทำได้ดีก็คือต้องอาศัยประสบการณ์และความชำนาญด้วยนะครับเอาลิมไว้เลยลูกปั้มเอาเลี้ยงใส่ถาดลูกฉันมีเลี้ยงใส่ถาดเพื่อจะได้นำไปเข้าเตาอบนะครับเลี้ยงตามที่ใช่ไหมเลี้ยงเว้นระยะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวขนมจะติดกันครับแล้ววันหนึ่งคุณลุงทำได้กี่ชิ้นหรอคะวันหนึ่งเหรอครับปกติก็ประมาณ500ชิ้นไม่เยอะใช่ไหมครับเยอะค่ะอย่างนี้ล่ะคะอันนี้นะครับเนื่องจากว่าเรามีทั้งไส้ถั่วไส้ทุเรียนดังนั้นคุณลุงก็ต้องหาทางทำไงให้มันสามารถแยกได้ว่าถั่วหรือทุเรียนดังนั้นอันนี้คือไส้ทุเรียนคุณลุงก็ต้องแต้มสีเพื่อทำเครื่องหมายไว้ว่ามันเป็นไส้ทุเรียนจะได้ไม่ปนกันเวลาเราบรรจุแล้วสีพวกนี้ทำมาจากอะไรอะคะเป็นสีผสมอาหารครับอันนี้ทำมีลองแต้มดูนะครับแต้มส่วนที่เป็นมีแป้งนะครับเดี๋ยวได้ติดนี้ด้วยครับนี่ครับครับครับอันนี้เราแต้มครบแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะนำเข้าเตาอบเนี่ยเราก็ต้องทาไข่เพื่อให้หน้ามีความสวยงามเวลาออกมาจะได้เหมือนกับมีความมันวาวแล้วนี่คือไข่อะไรอะคะอันนี้คุณลุงใช้ไข่เป็ดเพราะไข่เป็ดลูกโตสีมันก็จะเข้มใช่แล้วใช้ทั้งไข่แดงไข่ขาวหรือว่าใช้แค่ไข่แดงคะอ๋อใช้ทั้งไข่แดงไข่ขาวแล้วก็มาตีเหมือนกับเราทอดไข่เจียวแหละตีอย่างนั้นเลยแล้วก็เราก็มาทาเดี๋ยวคุณลุงจะลองสาธิตการทาให้ดูก่อนนะครับว่าทายังไงนะครับเนื่องจากว่าเวลาเราลงไปปุ๊บมันจะเยอะมากเราก็เลยต้องทาให้หลายๆอันมันจะได้ลดความเยิ้มของไข่เพราะงั้นพอเยิ้มแล้วมันก็เอาช็อกโกแลตไปทามันก็ออกมาจะไม่สวยการทานี่ก็เหมือนกับทาสีใช่ไหมครับเหมือนการทาสีเลยทาให้ทั่วเลยนะครับทั้งด้านหน้าด้านข้างโอเคจะเกิดมันออกมาไม่สวยแล้วจะทำยังไงอะคะหนูต้องรับซื้อไปกินทั้งหมดเลยล่ะไหวไหมไหว แล้วนานสุดมันอยู่ได้เท่าไหนอะคะประมาณ2เดือนครับถ้าซีนบรรจุแล้วนะครับทายทั่วนะครับทายทั่วนะครับจับอย่างนี้เลยมันทาสีเลยนั่นแหละแล้วตอนคุณลุงเด็กๆอายุเท่าหนูก็ต้องทำแบบนี้หรอคะใช่ครับคุณลุงเรียนหนังสือพอวันหยุดก็จะมาช่วยทำขนมนะครับเพราะว่าไม่งั้นคุณลุงก็จะเล่นสนเหมือนเด็กทั่วๆไปดังนั้นก็เลยใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ด้วยการช่วยเหลือผู้ใหญ่นะครับเพราะเราไม่ได้หาตังเองเราต้องขอตังผู้ใหญ่พอเราช่วยเขามากเขาให้ตังเรามากใช่ไหมครับแล้วตอนนั้นคุณลุงสนุกไหมคะก็เพลิดเพลินดีครับเพราะว่าอย่างที่ลุงบอกครับเพราะว่าการปั้นขนมเนี่ยมันก็คือศิลปะอย่างหนึ่งจะเห็นว่ารูปร่างหน้าตาแต่ละอันมันจะไม่เหมือนกันใช่ไหมครับใช่เพราะเราไม่ได้ใช้แม่พิมพ์ในการปั้นแล้วหนูทำแล้วรู้สึกยังไงครับมาทำขนมที่นี่สนุกดีค่ะสนุกแล้วได้อิ่มด้วยไหมอิ่มว้าวคือได้ทานขนมใช่ไหมครับค่ะแล้วหนูคิดว่าหนูจะซื้อกลับไปฝากคุณพ่อคุณแม่ไหมครับซื้อค่ะ
แล้วทำไมคุณลุงไม่ใช้แม่พิมพ์อะคะจะได้ประหยัดแรงประหยัดเวลาด้วยแม่พิมพ์เนี่ยมันจะทำให้เสียเวลามากกว่าเพราะว่าอย่างที่หนูปั้นจะเห็นว่าแป้งมันจะติดมือใช่ไหมครับค่ะทีนี้ถ้าเราใส่แม่พิมพ์ปุ๊บมันก็ยิ่งติดใหญ่ยิ่งติดใหญ่ใช่และแกะลำบากเคยลองแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยปั้นมือแต่ว่าถ้าเกิดเราได้ทำด้วยความชำนาญเนี่ยขนาดของขนมเนี่ยมันจะกลมเสมอกันนะครับเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเข้าเตาอบกันเลยนะครับก่อนอื่นเราต้องเปิดเตาก่อนนะครับเดี๋ยวคุณลุงเอาถ่านนี้เข้าก่อนทำนี้เอาถ่านนี้เข้าฝั่งนี้นะครับระวังร้อนด้วยนะครับเพราะว่าเตามันร้อนมากครับจะไม่กล้าจับเลยค่ะค่อยๆดัน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 โอเคค่อยๆดันปิดนะครับตั้งเวลานะครับว้าทีนี้เรามาดูผลงานของเราไหมครับที่คุณลุงกังวลว่าแป้งมันจะอยู่ในไส้หรือเปล่าอันไหนอันแรกให้ชี้แล้วเดี๋ยวคุณลุงจะตัดนี่อันนี้นะครับเดี๋ยวคุณลุงจะตัดนะครับกรอบแป้งอยู่ในไส้หรือเปล่านี่อ๋อโอเคใช้ได้ครับใช้ได้ไส้หุ้มแป้งครับแต่ไข่อยู่ด้านข้างไปหน่อยนะครับก็โอเคนะครับเพราะบางคนไม่ชอบไข่ก็ได้กินฝั่งไม่มีไข่นะครับต่อไปแก้อันนี้อันนี้นะอันนี้ไข่อยู่ตรงกลางแน่ๆเลยมันอยู่ตรงกลางเพราะว่าคุณยายยัดเข้าไปใกล้ได้อยู่นี้ได้อยู่ลูกนะงั้นแสดงว่าอันนี้คืออันที่คุณยายเขายัดไข่แดงหนูไปให้อ๋อ เดี๋ยวคุณลุงเอาใส่กล่องให้1อันนะครับเดี๋ยวหนูขอลองเอาใส่กล่องเองได้ไหมได้ครับได้เดี๋ยวคุณลุงใส่ให้ดูก่อนใส่นี้นะครับเอากระดาษรองหนูหยิบใส่เลยนั่นแหละร้อนนะครับระวังร้อนนะครับเอ้ยร้อนด้านไหนครับเอาใส่อันนี้ใส่เลยวันนี้มีความภูมิใจและก็ดีใจที่ได้มาทำขนมหน้างาค่ะหนูต้องขอบคุณคุณลุงและก็คุณยายมากมากเลยนะคะที่ให้หนูมาทำในวันนี้อันนี้พี่ๆก็จัดเตรียมให้ความรู้สึกที่ได้ทำเมื่อกี้นี้มีสนุกค่ะสนุกตรงที่ได้ที่ได้ปั้นแล้วก็ได้ทดลองทำสิ่งใหม่ๆแล้วพอทำเนี่ยแล้วมันออกมาไม่ได้สวยเหมือนคุณลุงเลยรู้สึกยังไงบ้างตลกตัวเองชิ้นที่1มันก็ออกมาแย่ๆชิ้นที่2ก็ค่อยดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นพอชิ้นที่5มันก็โอเคเพราะฉะนั้นหนูได้เรียนรู้อะไรเนี่ยจากเรื่องนี้เรื่องความตั้งใจว่าเราควรตั้งใจและมุ่งมั่นในสิ่งที่ตัวเองทำก็เราตั้งใจทำทุกอย่างแล้วก็ฝึกบ่อยๆแล้วก็จะทำได้นี่เลยค่ะพอภารกิจนะคะเกี่ยวกับขนมคุณส้มเราก็จะมีขนมมาวางข้างๆ wow. ซึ่งชอบมากรู้สึกมีความสุขในตอนนี้นะจริงค่ะจริงค่ะจริงๆภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่ส้มค่ะพี่ส้มเห็นประเด็นอะไรที่ชอบหรือน่าสนใจบ้างไหมคะอันชอบอันดับแรกเลยนะตื่นเต้นไปกับแฮมมี่พี่ซอฟการที่เราจะได้ไปเยี่ยมโรงงานนะคะที่ได้รับมาตรฐานเนี่ยโหมันไม่ใช่เรื่องที่ใครจะเข้าไปก็ได้นะใช่มันเหมือนเป็นอีกระดับนึงเลยเป็นอีกสเกลนึงใช่แล้วก็รู้สึกขอบคุณคุณลุงนะที่เปิดพื้นที่แล้วก็เห็นความสำคัญของการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของเด็กๆเนี่ยพี่รู้สึกว่าประสบการณ์ครั้งนี้จะติดตัวแฮมมี่ไปนานแสนนานเลยแล้วก็มีอีกอันนึงค่ะพี่ซอฟที่พี่ส้มมองว่ามันเข้ากันกับการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันนั่นก็คือ mindset ของการเป็นผู้ประกอบการโอ้อยังไงล่ะคะพี่ส้มคือการที่มาโรงงานหรือว่าการที่มาเจอคุณลุงกับคุณยายที่สอนขนมหน้างานเนี่ยนะคะพี่ซอฟพี่ส้มมองว่าอันนึงที่จะได้แน่ๆเลยก็คือการทำขนมหน้างานมีกระบวนการยังไงนะคะแต่ที่มันจะเกิดขึ้นมากไปกว่านั้นก็คือวิธีคิดหรือว่า mindset ของการเป็นผู้ประกอบการคือการที่เด็กๆ เขาได้มาคลุกคลีกับเจ้าของธุรกิจหรือว่าเจ้าเป็นผู้ประกอบการจริงๆอะค่ะเขาก็จะได้เห็นว่าเอ้ยเขาวางแผนยังไงเขาคิดยังไงแล้วก็ที่สำคัญค่ะจะได้เห็นการตัดสินใจของเขาด้วยอันนี้ซาว่าสำคัญมากเลยค่ะพี่ส้มเพราะบางครั้งเนี่ยเราได้เรียนรู้การทำขนมจริงแต่ถ้าเราอยากจะต่อยอดเป็นอาชีพบางครั้งเราจะมีคำถามว่า
แล้วยังไงต่อใช่เราควรจะวางแผนยังไงแล้วคนมีกระบวนการคิดยังไงเพราะว่าในหลายๆเรื่องซอฟเชื่อว่าในรั้วโรงเรียนบางทีไม่มีข้อมูลเหล่านี้สอนสมมติมาถามครูส้มเงี้ยครูส้มก็ไม่รู้นะครูส้มเนี่ยต้องพาไปหาคนที่รู้จริงด้วยนะคะดังนั้นต้องไปเจอคนที่ทำจริงๆแล้วจะได้เห็นว่าเฮ้ยเขาคิดยังไงเขาตัดสินใจยังไงเขามองเห็นยังไงค่ะพี่ส้มคะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเรามีคน3เจเนเรชั่น3วัยอยากมีใจอยากเรียนรู้อยากสอนร่วมกันเลยเราจะสามารถทำยังไงได้บ้างไหมคะให้สามารถเรียนรู้ร่วมกันได้แล้วก็ยังสนุกด้วยค่ะพี่ส้มเฮ้ยเรามายกตัวอย่างสักกิจกรรมนึงดีไหมได้ค่ะได้ค่ะเอากิจกรรมอะไรดีจดหมายแล้วกันพี่ส้มเราอาจจะมาตั้งโจทย์ร่วมกันสมมติอยู่ที่บ้านมีหลายเจเนเรชั่นมีคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่คุณลูกนะคะก็อาจจะมาตั้งโจทย์ร่วมกันว่าเฮ้ยวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องจดหมายอะไรบ้างเช่นอาจจะแบบอยากรู้ว่าการเดินทางของจดหมายแต่ละช่วงวัยเป็นยังไง คุณยายซอฟเป็นยังไงอะไรเงี้ยสมัยคุณพ่อคุณแม่จีบกันเป็นยังไง คุณลูกตอนนี้สื่อสารกันยังไงก็อาจจะแบบมาคุยกันเสร็จปั๊บได้เรื่องที่อยากจะรู้แล้วก็อาจจะแบ่งบทบาทกันก็ได้พี่ซอฟยังไงเหรอแบ่งบทบาทกันเช่นคุณยายอยากจะพูดถึงเรื่องเส้นทางการเดินทางของจดหมายคุณพ่อคุณแม่อาจจะพูดถึงเรื่องความท้าทายเวลาที่เขียนจดหมายจีบกันเอ้ยเจออะไรบ้างมีคนแกะอ่านเช่นแบบคุณพ่อคุณแม่เวลาส่งจดหมายหากันอ่ะเจอความท้าทายอะไรบ้างถ้าเป็นลูกก็คืออินเทอร์เน็ตไม่ติดเออใช่ใช่เราส่งความไม่ไปใช่ใช่ค่ะก็อาจจะแบ่งกันพูดถึงประสบการณ์คือพี่ส้มมองว่าพอมันเป็น3เจนนะคะมันจะมีประสบการณ์แล้วรูปแบบทางสังคมแต่ละช่วงอะค่ะมันจะเปลี่ยนแปลงไปอุ้ยน่ารักดังนั้นเนี่ยถ้าให้แต่ละช่วงอะค่ะได้เล่าในสิ่งที่ตัวเองเจอให้การฟังมันก็จะช่วยให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราได้มีโอกาสเล่าให้ลูกหลานเราฟังฟังดูน่าสนุกในขณะเดียวกันลูกหลานก็ได้แชร์ให้คุณปู่คุณย่าฟังด้วยแล้วถ้าแบบนี้เนี่ยฟังดูน่าสนุกมากอยากถามว่าการที่เราจะสนุกด้วยกันแบบนี้จำเป็นไหมคะว่าเราจะต้องวางวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนว่าเราจะแชร์กันเรื่องนี้นะมันจะต้องได้อะไรออกมาเป็นข้อๆไหมคะพี่ส้มหรือจริงๆไม่ต้องเครียดขนาดนั้นไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ไม่ต้องขนาดนั้นนะขนาดเอาไว้ให้เป็นหน้าที่ของครูที่โรงเรียนโอเคใช่ๆค่ะเดี๋ยวครูไม่มีงานทำก็ชวนคุยกันแบบเวลาเราอยู่ด้วยกันที่บ้านปกติค่ะพี่ซอฟใช่ฟังดูแล้วเรื่องช่องว่างระหว่างวัยไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแล้วก็สนุกสนุกแล้วปรับจูนกันได้ใช่มันขึ้นอยู่กับว่าเราอ่ะคุยกันแล้วก็สร้างพื้นที่ในการพูดคุยกันไหมจำเป็นต้องเปิดโต๊ะประชุมเลยไหมคะพี่ต้นแบบว่าเอาล่ะทุกคนในครอบครัวเราจะมาคุยหารือกันเถอะอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเราว่าอันเนี้ยแล้วแต่ลักษณะของแต่ละบ้านนะเออบางบ้านอ่ะเขามีวิธีการอยู่ร่วมกันแบบนั้นจริงๆอ๋อบางบ้านอาจจะแบบอยู่นั่งดูทีวีอยู่ดีๆก็พูดลอยๆขึ้นมาใช่ใช่บางบ้านอาจจะแบบคุยชอบคุยกันในรถอะไรเงี้ยบางบ้านอาจจะชอบคุยกันบนโต๊ะอาหารบางบ้านต้องคุยแบบจริงจังในลักษณะของโต๊ะประชุมอะไรเงี้ยต้องมีเอกสารแจกไม่แต่มันเราว่ามันเป็นความน่ารักของแต่ละครอบครัวเป็นธรรมชาติใช่ดังนั้นก็ถ้าเกิดอยากให้มันแฮปปี้อะค่ะเราว่าต้องทำในสิ่งที่มันเป็นปกติของครอบครัวเราหรือว่าถ้าไม่ปกติได้ไหมคะพี่ส้มแบบเปลี่ยนไปเรื่อยเลยเปลี่ยนมูทให้คุณลูกเล่นลองดูนะถ้าคุณพ่อคุณแม่แฟนตาซีวันนี้เราจะประชุมในทีมโจรสลัดอะไรได้นะได้นะโอ้โหใช่คือถ้าสมมติว่ามันเป็นพื้นที่การเรียนรู้จริงๆแล้วเนี่ยพี่ส้มว่าถ้าเกิดมันเปลี่ยนหรือว่ามันมีการปรับอะไรเงี้ยสาระสำคัญมันก็ยังอยู่อะก็คือการพูดคุยกันคุณผู้ชมทางบ้านสามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะบางทีเราอาจจะมีคอนเซปต์สนุกๆกับคุณลูกเช่นวันนี้เนี่ยเป็นวันกัปตันเราจะทำตัวเป็นนักบินและเป็นแอร์โฮสเตสร่วมกันเลยคุณปู่คุณย่าก็จะมาคุณปู่คุณย่ามาเป็นหัวหน้าในการคือเราสามารถสร้างครีเอทบรรยากาศและลองได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องๆชั้นประถมอ่ะพี่ซอฟค่ะเป็นช่วงวัยของจินตนาการดังนั้นยิ่งทำให้สนุกให้มีความคิดสร้างสรรค์ให้มีพื้นที่การทำกิจกรรมด้วยกันอ่ะมันก็ยิ่งแฮปปี้นะพี่ส้มมองอย่างนั้นนะลูกๆแฮปปี้ส่วนคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าจะเขินๆหน่อย ช่วงแรกๆสมมติวันนี้เนี่ยเรื่องที่เราคุยกันมันน่ารักมากเลยค่ะเราเชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกับคุณผู้ชมทางบ้านมากๆด้วยเช่นกันนะคะเรื่องของช่องว่างระหว่างวัยเนี่ยไม่ได้ห่างอย่างที่คิดแค่เราปรับจูนอีกสักนิดหนึ่งก็อย่างนี้นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเวลาของพวกเราก็หมดลงแล้วค่ะแต่ภารกิจของน้องแฮมมี่ยังไม่จบค่ะพี่ส้มน้องจะพาพวกเราไปลุยไปสนุกไปเรียนรู้กันต่อในตอนต่อไปมีประเด็นอะไรน่าสนใจเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันนะคะสำหรับวันนี้ซอสกับพี่ส้มขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย